สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีแบบทดสอบมาให้ทุกท่านได้ลองเล่นกันกับหัวข้อที่ว่าจงเลือกคนที่คุณคิดว่าโง่ที่สุดในรูปนี้ก็สามารถบอกได้ถึงนิสัยลึกๆของคุณได้วันนี้ทางช่องของเรามาพร้อมกับแบบทดสอบถ่ายนิสัยดีๆเหมือนเคยซึ่งครั้งนี้จะเป็นการบอกเรื่องนิสัยที่ซ่อนอยู่ในตัวเราโดยวิธีการก็ง่ายมากเพียงแค่เลือกคนที่คุณคิดว่าโง่ที่สุดจากภาพดังต่อไปนี้ถ้าเลือกเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับถ้าคุณเลือกคนที่1เป็นคนที่มีหลักการในการดำเนินชีวิตและยึดมั่นในหลักการนั้นไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาสักแค่ไหนคุณก็จะมีการวางขั้นตอนในการแก้อย่างเป็นระเบียบและจะมาจากความมีเหตุมีผลไม่มีการใช้อารมณ์ในการตัดสินแน่นอนเป็นคนที่เหตุผลมากก่อนจิตใจและความรู้สึกถ้าคุณเลือกคนที่2เป็นคนละเอียดอ่อนในเรื่องความรู้สึกสามารถเข้าใจบุคคลอื่นได้ดีสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ชอบที่จะอยู่คนเดียวทำให้บางครั้งใครๆก็คิดว่าคุณเป็นคนที่พูดน้อยสำหรับเรื่องการคบเพื่อนคุณจะมีความจริงใจให้เพื่อนอยู่เสมอถ้าคุณเลือกคนที่3เป็นคนที่ชอบทำตัวธรรมดาติดดินชอบอะไรที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตการแต่งกายการคบเพื่อนมองโลกในแง่ของความเป็นจริงคนรอบข้างมักจะประทับใจและนับถือคุณแถมยังเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นอีกด้วยถ้าคุณเลือกคนที่4เป็นคนรักอิสระมีศิลปะอยู่ในหัวใจมีงานอดิเรกทำเกี่ยวกับศิลปะแต่เพราะความรักอิสระนี่เองที่อาจจะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่ผู้อื่นคาดหวังไว้มีวิธีการดำเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์มีความเชื่อมั่นในเรื่องความคิดและมั่นใจในตัวเองสูงเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆเลือกคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ